นี่เลยน้องเลล่านะฮะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับชาแนลของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในครั้งนี้เราก็อยู่กับกิจกรรมฤดูร้อนสุดสนุกแดนมายาลับซึ่งในครั้งนี้ก็จะเป็นพาร์ทที่4กันแล้วนะครับพาร์ทนี้จะเป็นการเก็บตกในส่วนของมินิเกมที่ปลดมานะก็อัดในวันที่11เดือน7วันนี้พอดีนะฮะแน่นอนเดี๋ยวเราจะไปเริ่มที่ศึกกระแสน้ำเชี่ยวอลหม่านกันเห็นว่าปลดมา2ด่านนะครับเป็นด่านสุดท้ายแล้วก็มีเจ้าตรงส่วนของลูกโป่งดังนี้เลยนะฮะเดี๋ยวเราลองท้าทายดูนะเงื่อนไขน่าจะเหมือนเดิมเลยนะครับก็ยิงให้ครบ 6,000 ไปเนาะเอามาอุ้ยโอ้โหรอบนี้โอเคถ้าจะเป็นอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวเราเล็งยิงข้างหลังก่อนเสร็จปุ๊บพอเขาได้ตรงส่วนของบัฟมาเราก็จัดการไปนี่เลยอย่าเผลอไปยิงตรงส่วนของเจ้าลูกโป่งที่มันขัดขวางการเล่นของเราก่อนนะครับนะเราบัฟก่อนยิงลูกโป่งระเบิดก่อนไปแต่ถ้ายิงชิ่งไปโดนเนี่ยไม่เป็นไรนะโอ้ขาดอยู่นะครับไม่เป็นไรโอเคชิวๆแต่แพทเทิร์นนี่รู้สึกว่ามันจะมีความกวนเพิ่มขึ้นนะครับเนี่ยต้องระวังนิดนึงอุ้ยอันเรียบร้อยเลยมาสเปดคอมโบเรียบร้อยอีกนิดนึงเรามีเวลาอีก14วินาทีโดยประมาณเรียบร้อยครับจบอยู่ที่ 9,600 กว่าแต้มเป็นต่อกับอีกด่านหนึ่งคือหลักการลบทะลวงรอบด่านลูกโป่งอย่างเดิมนะฮะเดี๋ยวเรามาดูแพทเทิร์นคร่าวๆกันว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะสวัสดีจับโอเคเป็นแพทเทิร์นที่วิ่งหาตรงกลางเหรองั้นเราก็ยิงให้โดนตรงกลางเด๊ะๆนะครับพอเราได้ตรงส่วนของตัวบูสต์การโจมตีมาแหละมานี่เลยรีโหลดกันหน่อยตึง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 โอเคเรียบร้อยนะฮะระเบิดน้องหมูไว้แล้วนี่ก็เข้าสู่สเต็ปเดิมไหนมาอีกไหมตื้อ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 เขยเขานิดนึงนะฮะโดนอยู่นี้เราต้องยิงสดแล้วต้องหมูสวัสดีครับโอเคเรียบร้อยนะครับ 18,000 แต้มนะตรงส่วนพาร์ทที่เหลือยังเหลืออีก3ช่วงเราไปกันที่จิ้งจอกน้อยโฮโฮเหินไปหากันก่อนโดยวันนี้มี2ด่านใช่ไหมเราก็จะการวับไปให้เรียบร้อยนะครับตำแหน่งแรกมาอยู่ตรงนี้เลยนะฮะวับลงมาแล้วเดินเข้ามาข้างหน้าโอเคพร้อมปล่อยตัววิ่งไปเลยตึงตึงเพลงชิลนะเพลงชิลมาก
นี่ของผมเนี่ยเก็บครบหมดแล้วนะครับในตรงส่วนของกิมมิกอะนะถ้าเขาไม่ได้ซ่อนอะไรแปลกๆไว้ก็ได้ตั๋วไปครบแล้วนะฮะ315แต้มได้มั้งถ้าจำไม่ผิดก็ชิวๆไปนะฮะไปอีกนิดนึงวันนี้เจ้าจิ้งจอกนี่ก็มี2ด่านนะเนี่ยจริงๆอยากได้แบบเป็นพวกเฟอร์นิเจอร์อะไรอย่างงี้ได้แม่เอาไว้ไปอยู่ในการน้ำชาเป็นเจ้าจิ้งจอกนี่นะไม่รู้เขาจะให้เราหรือเปล่าอ่ะมาอีกนิดนึงนะครับสิบกว่าอันไปเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยนะครับครบสีทองทีนี้เดี๋ยวเราไปกันอีกที่หนึ่งสำหรับเจ้าจิ้งจอกกันนี้เอา 3,000 แต้มเหมือนเดิมนะครับเราก็วาร์ปกันไปเลยคราวนี้มาอยู่ตรงโซนที่3นะแล้วเราก็วาร์ปลงตรงนี้ดื้อ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 มานี่อยู่ตรงนี้นะครับเป็นจุดเดียวกับที่มาทำพัซเซิลหาน้องๆหยดน้ำนะมาเดี๋ยวเราเริ่มจากขวาก่อนแล้วก็ไปซ้ายเฮ้ลอยสูงขึ้นนิดนึงปึ๊บเอาเมคชัวร์นะฮะมีโบกนิดนึงเอาความชัวร์รอบนี้นี่ส่วนใหญ่เป็นกากบาทนะแต่ถ้าเรายังอยู่ตรงกลางๆอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรไปต่อวิ่งไปเลยเดี๋ยวตรงนี้ต้องหักดิฟซ้ายดิ๊กอู้ระวังเฉียวๆนะครับเดี๋ยวเราเอาลงนิดนึงมามะโอเคถึงจุดสุดท้ายแล้วเรียบร้อยนะครับนี่เลยมาเราครบ2ที่แล้วกับเจ้าจิ้งจอกนี่นะครับอันนี้ครบแล้วนะ2ที่อย่างที่เห็นนะทีนี้เราไปกันต่องานนี้เป็นระบำหมุนไคร่ครวญจิตฉพันซึ่งอยู่ที่เดิมแน่นอนจังหวะนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเราจะเจอกับมอนสเตอร์แบบไหนกันเป็นฟังกัสส่วนใหญ่นะจริงๆถ้าเป็นน้องๆฟังกัดเนี่ยผมจะค่อนข้างแนะนำให้เพื่อนๆเล่นตัวไฟนะครับจะได้ทำให้ฝั่งของตัวละครเนี่ยของฝั่งเขานะพวกฟังกัดเนี่ยมันจะได้โดนดีบัฟไปเนาะตัวน้องเห็ดเนี่ยมันจะเหี่ยวลงเพราะโดนไฟใช่ไหมโดนเผานี้ดูจากสภาพแล้วเนี่ยก็ยังต้องการเป็นตัวละครรวบอยู่เหมือนเดิมเอาธาตุลมไปตัวหนึ่งจะดีมากนะครับพวกฝั่งของซูโคสก็ได้หรือถ้ามีอย่างคาซึฮะเวนติอะไรอย่างนี้ก็เอาเข้ามานะครับใช้เป็นทีมธาตุลมกับไฟก็ไม่พ้นเนชั่นแนลอยู่ดีแต่ว่าวันนี้นั้นมีบัฟเรื่องของความชำนาญ5ตัวละครเพิ่มนะตรงนี้120หน่วยนะครับอันนี้นะอย่างที่เห็นแน่นอนนะครับเราก็ทีมเดิมๆของเราไปตึงๆสวัสดีน้องหยดน้ำโอเคหาเป้าก่อนไม่มีสักเป้าโอเคดูดมาลงกันอัลติเมทแล้วก็เผาดูดมานี่เราเข้าคอนเซ็ปต์เดิมนะฮะนี่เลย
จริงอันนี้วิ่งชนได้เลยแต่ว่าเดี๋ยวต้องเอาบัฟให้เสียงหลิงนิดนึงโอเคน้องเห็ดบางตัวเนี่ยจะมีการลอยขึ้นบนอากาศด้วยนะครับแต่ผมค่อนข้างมั่นใจว่าทีมที่ผมเอามาเล่นเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาอะไรก็ใช้ไปตามได้เลยนะครับทั้งนี้ถ้าเป็นเพื่อนๆเนี่ยถ้าสมมตินะไม่ได้มีตัวละครแบบที่มันล็อกเป้าเล็งใส่คู่ต่อสู้หรือตัวรวบที่มี AOE พอสมควรก็แนะนำให้ติดตัวละครธนูเนี่ยเอามาด้วยนะครับอย่างเช่นถ้าสมมติเป็นผู้เล่นเก่าก็น่าจะมีฟิสกันใช่ไหมมาเข้ามารวบมาหน่อยโคตรทีแรกผมนึกว่าน้องๆเขาจะเป็นสลามที่เป็นไฟฟ้านะรู้สึกว่ามีสลามที่เป็นธาตุน้ำติดมาด้วยนะครับจั่วลมตลอดแหละโอ้โหตะกี้ตัดสกิลไม่โดนเพราะว่ามันติดตรงส่วนของไอ้สปอตไลท์ขึ้นมาก่อนนะครับตะกี้เรียบร้อยผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับมาเดี๋ยวเราไปเลือกด่านกันอีกด่านครั้งนี้จะเจอเป็นมอนสเตอร์ที่ไม่มีท่าติดเลยเราก็จัดการใช้ทีมของเราไปนะครับเดี๋ยวผมก็ใช้ทีมเดิมแหละเป็นเนชั่นนะครับเนชั่นแต่ว่าไม่ได้เอาไรเดนเข้ามาที่เก็ตซับอาร์ติแฟกต์นะฮะอันนี้พอดีไรเดนตอนนี้เป็น EM อยู่มาเข้าสู่สเต็ปเดิมอู้น้องๆหยดน้ำสวัสดีครับที่เห็นแวบๆมีบัฟเกี่ยวกับไฟด้วยเนาะด่านนี้ก็น่าจะเหมือนเดิมนะครับชิวๆแต่ได้กิจกรรมนี้นี่ด่านพวกนี้หลังๆเนี่ยบางอันก็เล่นได้ชิวๆเลยนะแบบไม่ต้องสนใจอะไรเท่าไหร่บางอันนี่ก็ดีควายตัวละครเหมือนกันซึ่งเคสนี้เนี่ยถ้ากิจกรรมในส่วนของตัวสปอตไลท์อันนี้เนี่ยมันรีควายตัวละครนะครับถ้าสมมติเป็นผู้เล่นใหม่กระจ๋าเลยอาจจะลำบากนิดนึงโอเคไหมก็ถ้าทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของมอนสเตอร์ได้เนี่ยน่าจะผ่านไม่ยากนะครับถ้าพอมีตัวบ้างนะแป๊บนึงนะตะกี้เขาก็โดดใส่ผมก็นั่นเลยฮะไปจะเข้าไปเห็นได้เวลาวิ่งไถจริงๆถ้าเอาซายุมาเนี่ยแล้วเราเก็บดีๆก็น่าจะสนุกเหมือนกันนะแบบยิ่งปั่นใส่เลยอะครับตอนจังหวะที่มันมีสปอตไลท์ขึ้นยังไงเงื่อนไขที่ต้องเอาสปอตไลท์ชนให้แตก15ตัวละครเนี่ยไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะฮะโอ้บัฟไปเน็ตหมดก่อนนั่นเลยจ่ายไปก่อนนี่เราเอา50ตัวมาดูดมาเห็นคาซึนะอย่างนี้นี่ไม่ใช่ว่าดูดไปแรงนะครับดูดระยะแรงมากมาเรียบร้อยเฮ ออกจากการท้าทายนะครับชิลทีนี้เราไปกันต่อกับในพาร์ทของตัวสุดท้ายลูกนกกระจอกจิ๊บๆซึ่งงานนี้มีทั้งหมดด้วยกัน4อันเลยนะครับนี่นะถือว่าเยอะมากเดี๋ยวเราไปท้าทายกันดีกว่าดูซิว่าแต่ละด่านจะเป็นยังไงบ้างมาสวัสดีครับคุณบาซิมาเจอกันเหมือนเดิมเลยโอเคมากันที่ด่านแรกนะครับตรงส่วนนี้ก็จะเป็นด่านที่ถ้าสมมุติเรายิงตรงแต่เริ่มเลยมันก็จะง่ายใช่ไหมเนี่ยยิงเข้าไปตรงๆเลยแต่ว่าถ้าสมมุติยิงพลาดนี่เสร็จเลยนะก็ต้องเล็งให้ดีแต่เริ่มมาอีกนิดนึงเอาตรงๆไม่งั้นเดี๋ยวชนนะโอเค4แต้มครับขอมุมเดิมเลยจะได้ไหมเนี่ยอ้าวกลับมาที่เดิมต้องโยนใหม่นะครับไม่มีคะแนนเรียบร้อย8แต้มลูกนี้ต้องระวังหน่อยหนึ่งจริงๆบางครั้งเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าลูกพวกนี้อันตรายนะอันตรายกว่าอันอื่นซะอีกนี่เป็นลูกที่จะติดไปด้วยกันเลยเพราะฉะนั้นเราก็ส่งเขาเข้าไป
รียบร้อยนะครับแล้วสุดท้ายเบาๆมือนิดนึงปึ๊บนั่นแหละผ่านเรียบร้อยครับมาทีนี้เรามาอยู่กับเลือกเส้นทางด่วนก็คือด่านที่2นะครับนี่เลยแล้วจากการยิงเข้าไปก่อนมาเลยลูกที่1ก่อนนะครับส่งไปข้างในให้มากที่สุดก่อนเสร็จแล้วตรงนี้เดี๋ยวผมเล็งมาทางนี้ปึ๊บยังได้อยู่ที่3แต้มอยู่นะครับส่งเข้าไปข้างในอีกนิดนึงนี่เดี๋ยวเรามาเล่นลูกฝั่งขวาบ้างโอ้พลาดนะฮะเฮ้เดี๋ยวต้องใจเย็นๆหน่อยแล้วก็นี่เลยยิงเข้าไป10แต้มทีนี้ตัวนี้ผมต้องเข้าไปเนี่ยคือสีเหลืองๆอีกสักทีหนึ่งได้ไหม12เรียบร้อยนะฮะถือว่าเล็งยากอยู่นะเล็งยากไปต่อบินลง3โค้งที่ระดับความสูงต่ำเท่ากับว่าถ้าเราจะยิงชิ่งให้โดนเนี่ยครับมีอยู่2เวย์คือมันต้องชิ่งแถวเนี้ยปึ้งเข้าไปเนี่ยซึ่งยากมากนะในมุมเนี้ยหรือไม่งั้นอีกเวย์นึงก็คือต้องชิ่งตรงเนี้ยเดี๋ยวยังไงเราไปลองกันนะเราก็เริ่มที่ลูกแบบปกติก่อนเอาอยู่ที่12แต้มถ้าสมมุติเราไม่มั่นใจว่ามันจะยิงโดนต้องยิงให้โดนข้างหลังไปเลยนี่เป็นเจ้าลูกนกกระจอกแบบปกติโอเคอันนี้ดีครับเป็นมุมที่ยิงแล้วเสร็จปุ๊บไม่นึกว่าจะเข้าไปเหมือนกันนะฮะนี่เดี๋ยวเรายิงให้มันโดนตรงๆเลยเอาเข้าไปด้วยกันนะแบบนี้ได้8แต้มแล้วอีกที่หนึ่งผมลองมุมที่ต่างกันนิดนึงนะครับนี่เลย10แต้มที่หนึ่งเราเลื่อนขวาสุดแล้วก็มุมเดิมเลยจริงๆจะโยนทิ้งไปเลยก็ได้นะเนี่ยแต่ไม่เป็นไรนะฮะไปดู12แต้มพอดีเป๊ะเท่ากับบังคับ1ลูกต้องเข้าไปอยู่ในฝั่งของโซนแดงนะครับไม่งั้นได้ของไม่ครบนะทีนี้ไปกันกับด่านสุดท้ายโอ้วันนี้ยากนะน่าจะยากที่สุดเลยนะครับมุมที่ยิงอาจจะต้องยิงชิ่งอยู่เวนี้ขึ้นไปข้างบนแล้วก็ยิงข้างแฮะลองดูนะครับหลายรอบหน่อยก็ไม่เป็นไรนะผมขอลองอะไรหน่อยผมอยากรู้ว่าถ้ายิงตรงๆเนี่ยมันจะได้ไหมนะเนี่ยครับยิงเข้าไปเลยอุ้ยอันนี้ไม่ได้นะเอ๊ะอย่างนี้ก็ได้เหรอโอ้โหถือว่าเป็นวิธีโค้งนะฮะโอ้โหอันนี้ไม่ดีเลยอึ๊บนั่นแหละรุนแรงหน่อยเข้าไปเลยเราเหลืออีก2ลูกต้องให้ได้โซนแดงบ้างแล้วโซนแดงนะครับนี่แล้วก็ลูกสุดท้ายอันนี้เรายิงให้โดนโซนเหลืองก็จะผ่านแล้วนะเดี๋ยวผมขอเล็งมุมนี้นึงนั่นแหละเรียบร้อยเท่ากับว่ามีโซนที่เรายิงตรงๆแล้วโดนได้อยู่นะของอันนี้มาเรียบร้อยนะครับ4ด่านของวันนี้อย่างที่บอกไปว่าทุกด่านต้องการ12แต้มนะฮะอย่างละ12แต้มทีนี้เดี๋ยวเรามารับของรางวัลกันบ้างดีกว่าเริ่มที่อันแรกก่อนศึกกระแสน้ำเชี่ยวอลหม่านตรงนี้จะได้อยู่ที่40ไพรโมเจมเพราะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2ด่านนะครับนี่นะ40ไพรโมเจมมาตอนนี้เรา40แล้วอันต่อมาจิ้งจอกน้อยโฮโฮเหินเวหาอีก40ไพรโมเจมเป็น80ไพรโมเจม80นะครับ80แล้วก็ระบำหมุนใครควรจิตฉับพันอันนี้ก็อีก40เช่นกัน
รวมๆทั้งหมดตอนนี้สะสมอยู่ที่120 120มาบวกอีก4ด่านตรงนี้นะครับตรงนี้ทั้งพาร์ทเนี่ยอยู่ที่80ใช่ไหมเท่ากับได้ไป200หน่อๆเลยนะถึงจะไม่ได้มีต้องเล่นเควสอะไรก็ตามนะอ่ะเข้าไปกันนะฮะ200แล้วตอนนี้แน่นอนต้องไม่ลืมมารับของรางวัลเพิ่มเติมเราก็มารับตรงส่วนของสัญญาดวงดาวได้เป็นเลล่านะครับนี่เลยน้องเลล่านะฮะแล้วก็อีกอย่างละ30จากตรงนี้ใช่ไหมเท่ากับมี260เลยนะครับทีนี้เราได้ตรงส่วนของเจ้าหนี้มาแล้วเป็นเฟอร์นิเจอร์ซึ่งแน่นอนเดี๋ยวเราไปคราฟกันนะนี่เลยยัดตรงส่วนของขวดเข้าไปมาเป็นอาคาร1อันกระโจมสินะงั้นเราลองเอามาไว้ทางนี้นี่เลยนี่เลยแล้วก็มีฝั่งของทิวทัศน์จะเป็นในส่วนของน้องกล่องโอเคกระโจมตัวนี้น่าจะเป็นอันเดียวกับที่เราเล่นลูกนกกระจอกนะครับถ้าเท่าที่เดานี่เฟอร์นิเจอร์ของกิจกรรมนี้ทั้งหมดเนี่ยก็จะอยู่ในฝั่งขวาโซนนี้นะฮะนี่นะซึ่งแต่ละอันเนี่ยบอกได้เลยว่าบันเทิงทั้งนั้นนะครับดูเป็นธีมแนวสวนสนุกหมดเลยสำหรับ 3-4 อันนี้ได้มาจากการทำเควสในแมปโซน3นะเพื่อนๆก็ไปทำได้นะครับถ้าจะไม่ผิดรู้สึกจะชื่อ3วันในจินตนาการหรืออะไรนี่แหละนี่เราทำการรบกวนลูกนกได้นะครับนี่เฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดก็จะประมาณนี้นะฮะและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ